เคยมีผู้ชายคนหนึ่งมาหาตมาที่ภูหลงคุยกันได้สักพักแกก็บอกว่าเนี่ยอยากจะได้ข้อธรรมสำหรับการไปใช้ในชีวิตอาตมาก็ตอบว่าให้อยู่กับปัจจุบันเขาได้ยินก็ทำหน้านิ่งหรืออาจจะอึ้งก็ได้นะว่าโอ้โหอุตส่าห์มาต้องไกลนะแนะนำแค่นี้อย่างเนี้ยหรือว่าจะแนะนำธรรมะอะไรที่มันยาวกว่านี้หรือว่าลึกซึ้งกว่านี้นะมันดูด่าเหลือเกินนะอยู่กับปัจจุบันเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่สีหน้าเขาบอกคุยกันไปสักพักเราก็บอกว่าเนี่ยช่วงนี้เครียดมากเลยกังวลหลายต่อหลายเรื่องมีปัญหามากนะความคิดมันฟุ้งเหลือเกินก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยก็เป็นเพราะว่าใจเราไม่อยู่กับปัจจุบันสิถึงเป็นอย่างเนี้ยเพราะว่าพอใจไม่อยู่กับปัจจุบันก็เป็นไงก็โหนไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตคิดแล้วก็ไม่สบายใจคิดแล้วก็ทุกข์ใจหรือไม่ก็ไปคิดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นคิดถึงปัญหาซึ่งไม่รู้มันจะมาหรือเปล่าจะเกิดขึ้นไหมคิดถึงงานการเขาก็เลยเครียดไงความเครียดของเขายังมาเกิดจากการที่ใจเขาไม่อยู่กับปัจจุบันคนเรามาคิดว่าการอยู่กับปัจจุบันเป็นเรื่องง่ายนะหรือเป็นเรื่องยากปากคอแต่ที่จริงเนี่ยส่วนใหญ่ที่ทุกข์ใจกันนะเพราะว่าไม่อยู่กับปัจจุบันความเครียดความวิตกกังวลความคับแค้นความเจ็บใจอันนี้มันก็เพราะว่าไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบันใจลอยหรือไม่ก็ไหลไปอดีตลอยไปอนาคตอันนี้ก็อย่างที่พระเจ้าได้เตือนเอาไว้นะเป็นภาษิตบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงถ้าใจเราอยู่กับปัจจุบันนะหรืออยู่เป็นนะความเครียดความตกกังวลเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นน้อยความคับแค้นใจความโกรธความรู้สึกผิดก็จะมารบกวนจิตใจน้อยเวลาหลับก็จะหลับได้สบายไอ้ที่หลับไม่ได้เนี่ยนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะใจมันไม่อยู่กับปัจจุบันคิดถึงเรื่องอดีตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ผ่านมาคิดถึงปัญหาที่รุมเร้าจากงานการหรือในครอบครัวหรือว่าคิดถึงปัญหาที่รออยู่ในวันรุ่งขึ้นดูปัจจุบันเนี่ยนะถ้าว่าอยู่เป็นเนี่ยก็จะทำให้ใจเราเนี่ยเป็นปกติสุขได้ง่ายอยู่กับปัจจุบันเนี่ยยังหมายถึงว่าเวลาทำอะไรเนี่ยใจก็จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นนะไม่วอกแวกไม่เขวถ้าเราทำงานด้วยใจที่อยู่กับปัจจุบันก็จะทำงานได้ดีอ
คำว่าปัจจุบันเนี่ยหรืออยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้หมายความเพียงแค่ว่า here and now ที่นี่เดี๋ยวนี้เท่านั้นนะแต่ยังหมายถึงงานที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันด้วยคือมันไม่ใช่เป็นเรื่องของสถานที่คือตรงนี้ไม่ใช่หมายถึงเวลาขณะนี้เท่านั้นแต่ยังหมายถึงงานการที่กำลังทำตอนนี้ด้วยงานนี้มันก็ไม่หมายถึงเรื่องทำมาหากินนะแต่รวมถึงกิจที่ทำทุกอย่างนะเช่นขณะที่ฟังอยู่เนี่ยฟังอาตมาบรรยายเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานเป็นกิจที่กำลังทำอยู่ไม่ส่งจิตออกไปนอกตัวมีเสียงดังข้างล่างเสียงหมาเห่าเสียงฝนตกกระทบหลังคาก็ไม่ใส่ใจใจมาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่คืออะไรกำลังฟังคำบรรยายเนี่ยอันนี้ก็รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับอดีตหรืออนาคตนะเช่นว่าเราทำงานแล้วเราก็ประเมินผลงานในช่วงเดือนที่ผ่านมาหรือว่าพอถึงวันสิ้นปีเราก็มาทบทวนชีวิตที่ผ่านมาในรอบปีไอ้สิ่งที่พิจารณาค่อยควรเป็นเรื่องอดีตนะแต่ว่ามันเป็นงานที่เรากำลังทำอยู่ถ้าว่าเราจดจ่อใส่ใจอยู่กับการประเมินชีวิตที่ผ่านมาหรืองานที่ได้ทำไปอันนี้ก็ถืออยู่กับปัจจุบันนะเช่นเดียวกันเวลาเราวางแผนงานสำหรับอนาคตวันขึ้นปีใหม่แล้วเราจะวางแผนชีวิตของเราอย่างไรในหนึ่งปีข้างหน้าหรือจะวางแผนว่าเนี่ยออกพรรษาแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรไอ้สิ่งที่เราคิดเนี่ยนะแม้มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคตแต่ถ้ามันเป็นงานนะเป็นงานที่เราตั้งใจคิดเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานปัจจุบันนะหรือเรียกสั้นๆเป็นปัจจุบันจะไปเข้าใจว่าอยู่กับปัจจุบันคือไม่ต้องคิดถึงเรื่องอดีตหรืออนาคตเลยมันอยู่ขึ้นอยู่ว่าคิดแบบไหนคิดด้วยความหลงถ้าคิดด้วยความหลงเราเรียกว่าอะไรอาวรณ์กับอดีตอันเนี้ยหลงอันนี้พระเจ้าก็เตือนไปแล้วบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรไอ้แบบนี้ก็คือการที่ไปคิดถึงเรื่องอดีตด้วยความหลงไม่มีสติไม่ใช่นะคิดถึงเรื่องอนาคตจะคิดอย่างมีสติคิดเพื่อใคร่ควรด้วยปัญญาเพื่อหาประโยชน์จากสิ่งนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการอยู่กับปัจจุบันเหมือนกันนะให้เข้าใจให้ชัดนะว่าอยู่กับปัจจุบันไม่ได้แปลว่าคิดเรื่องอดีตไม่ได้วางแผนเรื่องอนาคตไม่ได้ไม่ใช่เพราะปัจจุบันนะเพราะปัจจุบันในพุทธศาสนาเนี่ยยังหมายถึงกิจหรือหน้าที่ที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้ด้วยอยู่กับปัจจุบันยังหมายถึงการที่เรานะใส่ใจให้คุณค่าหรือมองเห็นสิ่งที่เรามีไอ้สิ่งที่เรายังไม่มีเราก็ไม่ไปให้ความสำคัญกับมันมากคนทุกวันเนี่ยเป็นทุกข์นะก็ไปให้ความสำคัญกับสิ่งที่ยังไม่มีอยากจะมีแต่มันยังไม่มีก็คือเป็นเรื่องอนาคตไอ้สิ่งที่มีไม่สนใจมีข้าวของเยอะแยะแต่ว่าชะเง้อมองสิ่งที่ตัวเองยังไม่มีแต่มีขายตามห้างหรือว่าเพื่อนบ้านเขามีกันอันนี้ก็เรียกว่าไม่อยู่กับปัจจุบันนะมี
ผู้หญิงไต้หวันคนหนึ่งนะเธอเป็นคนที่เกิดมาก็พิการสมองพิการชื่อหวังเหมยเหลียนไอ้ตอนที่เธออยู่ในท้องเนี่ยพ่อแม่คงรู้นะว่าเธอมีปัญหาที่สมองแต่ก็อนุญาตให้เธอคลอดออกมาแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ไม่ผิดนะไม่พลาดเพราะว่าถึงแม้เธอออกมาแล้วเนี่ยเธอจะเดินเหินไม่ได้เธอจะพูดไม่ได้แต่เธอก็สามารถจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเรียนหนังสือก็ประสบความสำเร็จเธอสามารถจะเรียนจบปริญญาเอกนะของมหาวิทยาลัยชื่อดังในอเมริกานะ UCLA คนธรรมดาเนี่ยที่สมองไม่พิการเนี่ยเนี่ยอาตมานี่ยังไม่มีปัญญาเรียนจบปริญญาเอกที่นั่นเลยแล้วเธอก็ได้รับเชิญไปบรรยายตามที่ต่างๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมีคราวเธอก็ไปบรรยายที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเธอบรรยายด้วยปากไม่ได้นะเธอต้องเขียนใส่กระดานก็นั่งรถเข็นเธอบรรยายเสร็จก็มีนักเรียนคนนึงยกมือถามว่าคุณเกิดมาพิการเนี่ยคุณเคยน้อยเนื้อต่ำใจไหมคุณรู้สึกกับตัวเองอย่างไรบ้างคำถามนี่มันตรงมากนะปกติเขาไม่ถามกันแบบนี้กับคนที่พิการห้องประชุมนี่เงียบกริบเลยแต่ว่าวังเหมยเลียนนี่ซึ่งตอนนั้นอายุ30แล้วเธอก็ไม่หวั่นไหวอะไรเธอก็ยิ้มแล้วเธอก็หันไปเขียนกระดานฉันมองตัวเองอย่างไรข้อหนึ่งนะฉันเป็นคนน่ารักสองฉันมีเรียวขาที่สวยงามสามพ่อแม่รักฉันมากสี่พระเจ้าก็รักฉันนะเธอเป็นคริสต์นะห้าฉันมีแมวที่น่ารักหกฉันวาดรูปแล้วก็แต่งหนังสือได้เธอวาดรูปนะสวยแต่ที่คนทึ่งนะแล้วก็ประทับใจเนี่ยซึ่งมาเป็นการสรุปเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จข้อที่เจ็ดคือว่าเนี่ยเธอเขียนว่าฉันมองสิ่งที่ฉันมีฉันไม่มองสิ่งที่ฉันขาดเธอขาดอะไรบ้างนะเธอขาดความสามารถในการเดินเธอไม่มีขาเหมือนคนปกติเธอไม่สามารถจะพูดได้แต่เธอมีต้องเยอะแยะรวมทั้งสมองนะที่ไม่ได้แตกต่างจากคนอื่นเท่าไหร่นักในเรื่องการคิดรวมทั้งอย่างอื่นด้วยอันนี้เราเธอรู้จักอยู่กับปัจจุบันนะก็คือว่ามองสิ่งที่มีสิ่งที่มีคืออะไรก็คือสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสิ่งที่ขาดก็คือสิ่งที่ยังไม่มีซึ่งเป็นอนาคตหรืออาจจะหมายถึงสิ่งที่เคยเป็นอดีตไปแล้วคนพิการหลายคนเคยเดินเหินได้แต่ประสบอุบัติเหตุหรือว่าเกิดสโตรกนะเส้นเลือดในสมองแตกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหลายคนเนี่ยเขาก็สามารถจะอยู่กับร่างกายที่พิการได้อย่างมีความสุขเพราะเขาปล่อยวางนะอวัยวะที่มันเคยทำงานได้ไม่สนใจสิ่งที่สูญเสียไปแล้วซึ่งเป็นอดีตถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเป็นนะเงินหายของหายยังไม่ทุกข์นะเพราะว่าไอ้สิ่งที่หายมันเป็นอดีตไปแล้วแม้แต่คนรักที่จากไปหรือทิ้งเราไปเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจหรือคับแค้นใจเพราะว่าเป็นอดีตไปแล้วไอ้สิ่งที่เป็นอดีตก็ไม่เอามาพะวงไม่เอามากังไม่เอามา
หมกมุ่นในสิ่งที่ยังไม่มีหรือยังมาไม่ถึงก็ไม่พะวงหรือกังวลนั่นตรงนี้คือสิ่งที่คนทำยากนะมองเห็นสิ่งที่มีให้ความสำคัญเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีในขณะนี้เวลานี้ส่วนสิ่งที่เสียไปแล้วหรือสิ่งที่ยังไม่มียังไม่มาก็นะไม่สนใจเท่าไหร่ไม่เอามาเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดความทุกข์อันนี้เราเป็นอยู่กับปัจจุบันอยู่นี่เราอยู่กับปัจจุบันแล้วมันจะมีความมีประโยชน์ใกล้ๆกันนะคือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะอันนี้ก็ความหมายก็ใกล้เคียงกับการอยู่กับปัจจุบันคือถ้าอยู่กับปัจจุบันเป็นนะมันจะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีแล้วใช้ให้มันเต็มที่นะอย่างหวังเหมยเหลียวนี่ก็ใช้สิ่งที่มีในปัจจุบันอย่างเต็มที่นะจนกระทั่งมีความสุขแล้วก็ทำอะไรได้สำเร็จทำปัจจุบันที่ดีที่สุดเนี่ยยังรวมถึงว่าการทำสิ่งที่ควรทำด้วยนะคนเราเนี่ยมันมีสิ่งที่ควรทำหลายอย่างแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยละเลยไปเพราะเพลิดเพลินกับความสุขสนุกสนานหรือมิฉะนั้นก็ไปหมกมุ่นกับงานการทำมาหาเงินจนละเลยสิ่งที่ควรทำหลายอย่างเช่นนะการดูแลรักษาสุขภาพกายการดูแลรักษาจิตใจของตัวเองด้วยการทำความดีด้วยการนะฝึกจิตทำสมาธิหรือว่าทำกรรมฐานเพื่อรักษาใจให้เป็นสุขอันนี้เราเป็นการทำประโยชน์ตนนะส่วนประโยชน์ท่านก็มีเยอะนะเช่นการให้เวลากับลูกการมีเวลาตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่หรือการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมพวกนี้คือกิจที่ควรทำถ้าไม่ได้ทำหรือทำแบบขาดหายอันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดและคนส่วนใหญ่เนี่ยบกพร่องในส่วนนี้มากคือปล่อยปละละเลยไม่ใช่ไม่เห็นว่าสำคัญนะเห็นว่าสำคัญแต่ว่าปล่อยปละละเลยว่าผัดผ่อนเดี๋ยวก่อนควรจะให้เวลาพ่อแม่ซึ่งชราแล้วก็เดี๋ยวก่อนทำมาหาเงินก่อนหรือว่าควรจะให้เวลากับลูกก็เดี๋ยวก่อนให้หาเงินเยอะๆก่อนให้แต่เงินให้แต่ของแต่ไม่ให้เวลาหรือว่าการปฏิบัติธรรมก็เดี๋ยวก่อนเอาไว้แก่ก่อนนะหรือไม่เอาไว้ทุกข์ก่อนนะตอนนี้ไม่ทุกข์ก็ยังไม่ปฏิบัติอันนี้เรียกว่าไม่ทำปัจจุบันดีที่สุดนะแล้วเพราะว่าปล่อยปละละเลยเนี่ยนะการปล่อยปละละเลยผัดผ่อนแบบเนี้ยเราเรียกประมาทประมาทเพราะอะไรเพราะว่าถ้าผัดผ่อนไปเรื่อยๆอาจจะไม่ได้ทำไม่ได้ทำเพราะอะไรเพราะตายหรือเพราะป่วยหรือถึงเราไม่ตายไอ้คนที่เราควรทำหน้าที่ต่อเขาก็กลับยังเป็นไปซะก่อนเช่นพ่อแม่ล้มหายตายจากหรือลูกก็ตายจากไปในทางพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งที่จะกระตุ้นให้เราเนี่ยทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือการเจริญมรณสตินะระลึกถึงความตายถ้าเราระลึกถึงความตายเสมอเนี่ยมันจะเป็นเครื่องกระตุ้นเราให้เราเนี่ยไม่ประมาทแล้วก็เร่งขนขวายทำกิจที่ควรทำระลึกถึงมรณสตินี่นะมันคือการระลึกถึงอนาคตนะว่าสักวันหนึ่งเราต้องตายหรือสักวันหนึ่งเราก็จะเจ็บป่วยการนึกถึงอนาคตอย่างนี้เนี่ยไม่ถือว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะบางคนบอกไอ้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยคือคิดเรื่องอนาคตไม่ได้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะมันคิดได้อยู่ที่ว่าคิดแบบไหน
ยิ่งถ้าคิดเพื่อกระตุ้นให้ทำปัจจุบันดีที่สุดเนี่ยยิ่งต้องคิดใหญ่เช่นการคิดถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตอนาคตที่ว่าเนี่ยอาจจะหมายถึง30ปีข้างหน้า10ปีหน้าปีหน้าหรือว่าคืนนี้พรุ่งนี้ก็ได้เมื่อคิดแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดความไม่ประมาททำให้เกิดความกระตือรือร้นทำให้เกิดการเร่งทำกิจที่ควรทำด้วยความขยันขันแข็งนั่นมันมีภาษิตอันหนึ่งเนี่ยที่สวดอยู่เป็นประจำนะความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ท่านบอกให้เรารู้ถึงความตายว่าอาจจะเกิดขึ้นกับเราพรุ่งนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นรีบทำความเพียรซะรีบทำความเพียรคือรีบทำหน้าที่ที่ควรทำซึ่งหน้าที่นึงก็คือการฝึกจิตฝึกใจทำความเพียรปฏิบัติธรรมพอถึงเวลาตายเนี่ยมันจะได้ตายอย่างสงบได้ไม่มีความตื่นตระหนกตกใจไม่มีความหวาดกลัวแต่นอกจากการทำความเพียรเพื่อฝึกจิตแล้วเนี่ยมันก็รวมถึงการทำหน้าที่ที่พึงกระทำต่อคนที่เรารับผิดชอบด้วยอย่างที่พูดไปเนี่ยเช่นพ่อแม่คนรักลูกหลานบางทีพระเจ้าก็เตือนนะให้เราระลึกถึงอนาคตภัยอนาคตภัยเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะเป็นเรื่องอนาคตแต่ว่านึกได้นะและคนนึกได้เพราะถ้านึกแล้วเนี่ยมันจะทำให้มันจะกระตุ้นให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเช่นว่าขณะที่เรายังหนุ่มยังสาวแต่ต่อไปเราก็จะแก่ถึงตอนนั้นก็จะทำอะไรได้ลำบากหรือว่าการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นให้รีบทำตั้งแต่ตอนนี้ตอนนี้เราไม่เจ็บไม่ป่วยแต่วันหน้าเราจะเจ็บป่วยถึงตอนนั้นก็จะปฏิบัติธรรมทำความเพียรลำบากเพราะฉะนั้นทำเสียแต่เดี๋ยวนี้นะตอนนี้ข้าวปลาอาหารยังบริบูรณ์แต่ว่าวันหน้าเนี่ยอาจจะขาดแคลนจะปฏิบัติธรรมทำความเพียรได้ลำบากเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้อประหารบริบูรณ์ก็รีบทำซะหมายถึงทำความเพียรนะตอนนี้บ้านเมืองสงบราบเรียบผู้คนสามัคคีกันแต่วันหน้าอาจจะมีการทะเลาะเบาแว้งเกิดศึกสงครามจะปฏิบัติธรรมได้ลำบากเพราะฉะนั้นต้องรีบทำซะในขณะนี้ขณะนี้เนี่ยพระสงฆ์ยังสามัคคีกันดีอยู่นะแต่วันหน้าก็อาจจะทะเลาะเบาแว้งกันถึงตอนนั้นก็จะทำความเพียรได้ลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบทำแต่เดี๋ยวนี้อันนี้เราว่าใช้อนาคตภัยเป็นเครื่องกระตุ้นเราให้เร่งทำกิจที่ควรทำด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ใช่ปล่อยปละละเลยหรือผัดผ่อนเพราะว่ามัวแต่สนใจกับสิ่งเฉพาะหน้าที่มันให้ประโยชน์ชั่วครู่ชั่วยามเช่นความสนุกสนานหรือการทำมาหาเงินอยู่กับปัจจุบันนี่ยังมีความหมายอีกแง่หนึ่งนะที่ละเอียดลึกลงไปก็เรียกว่าเป็นอยู่ในปัจจุบันขณะนะหรือบางทีก็เรียกสั้นๆว่าเป็นอยู่ในปัจจุบันอันนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดแล้วนะหมายถึงว่าการที่เรามีสติตามทันสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่ากิจที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันขณะมีอะไรเกิดขึ้นนะในใจของเราก็มีสติตามรู้ตามทันหรือเท่าทันเช่นมีความโกรธเกิดขึ้นอ่ะก็มีสติเห็นนะความโกรธที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันนี้มันละเอียดลงไปแล้วนะเป็นอยู่ในปัจจุบันคือมีสติตามรู้ตามทันสิ่งที่เกิดขึ้นที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในใจเดียวรวมถึงข้างนอกด้วยแต่ว่าที่มันสำคัญคือการที่มีสติตามทันสิ่งที่เกิดขึ้นในใจขณะนี้นะ
เรามีอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็มีสติรู้รู้แล้วเนี่ยไม่ปล่อยให้มันครอบงำใจรู้แล้วก็สามารถจะพาจิตออกมาจากอารมณ์เหล่านั้นได้แต่ก่อนอื่นก็ต้องรู้ทันก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะกับใจของเราเรารับรู้อะไรก็ตามเนี่ยนะก็มีสติตามทันสามารถที่จะพาจิตเนี่ยจดจ่อสิ่งที่รับรู้ได้ต่อเนื่องทุกขณะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรากำลังรับรู้รับฟังคำบรรยายการเป็นอยู่ในปัจจุบันคือว่าเรามีสติเนี่ยตามรู้คำบรรยายไปได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนไม่ใช่แวบไปที่นู้นไม่ใช่แวบไปทางนั้นหรือบางทีเนี่ยมีข้อความบางตอนสะดุดจิตมันก็ไปติดตรงนั้นประโยคบางประโยคที่เรามาพูดเมื่อ5นาทีที่แล้วหรือเมื่อนาทีที่แล้วเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกสะดุดแล้วก็เลยไปจดจ่ออยู่ตรงนั้นทั้งที่อาตมาพูดไปไกลแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ใช่อยู่กับปัจจุบันนะเรียกว่าไม่ได้เป็นอยู่ในปัจจุบันขณะเป็นอยู่ในปัจจุบันขณะก็จิตเนี่ยมันตามนะเสียงบรรยายเนี่ยไปเรื่อยๆไม่ไปสะดุดที่ตรงจุดไหนเพราะถ้าไปสะดุดตรงจุดนั้นก็คือว่ามันไปอยู่กับอดีตแล้วถ้ามันละเอียดนั้นเนี่ยตรงนี้มันละเอียดแล้วมีสติตามทันตามรู้นะสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่รับรู้สิ่งที่รับรู้เช่นเสียงบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นความรู้สึกอารมณ์ความคิดฟุ้งซ่านก็รู้นะรู้แล้วก็วางรวมทั้งมีสติตามรู้ตามทันกิจที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันอันนี้ก็คือการที่ใจมันจดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่ไม่ว่ากำลังคิดอยู่กำลังฟังอยู่กำลังขับรถอยู่กำลังอาบน้ำกำลังถูฟันสติก็ตามรู้ไปเรื่อยๆมันก็เกิดอะไรเกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมาและทำให้สามารถจะทำสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องขับรถเนี่ยมันก็ไม่หลงไม่ใช่เลี้ยวเมื่อถึงทางแยกเพราะว่าความเคยชินเคยเลี้ยวไปทางนั้นเคยเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายทันทีทั้งที่ตั้งใจจะตรงไปแต่เนื่องจากทุกวันเนี่ยกลับบ้านเนี่ยมันก็จะเลี้ยวซ้ายขาที่ใจไอ้ขับรถใจก็ลอยพอถึงทางแยกก็เลี้ยวซ้ายเลยมันนึกขึ้นได้เอ้าเราต้องการตรงไปเนี่ยอันนี้เรียกว่าใจลอยใจลอยเพราะอะไรเพราะไม่มีสติตามรู้ความคิดที่ฟุ้งซ่านในขณะนั้นเช่นตอนนั้นอาจกำลังคิดเรื่องงานเรื่องการอยู่คิดเรื่องลูกอยู่แต่ว่าไม่มีสติรู้ทันนะจิตมันก็เลยไม่สามารถที่จะจดจ่ออยู่กับการขับรถได้อย่างต่อเนื่องในการที่มีสติตามทันนะตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในจิตใจจะสำคัญนะอย่างในบทสวดพระเทกรัตคาถาเนี่ยซึ่งเมื่อกี้อาตมาก็อ้างมาหลายตอนเนี่ยก็จะมีตอนหนึ่งอีกตอนหนึ่งบอกว่าเนี่ยเมื่อใดเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนง่ายคลอนแคลนขอควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้เห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่สิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราเท่านั้นนะแต่หมายถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจด้วยเรียกว่าธรรมารมณ์
ความคิดอารมณ์ความรู้สึกเป็นสิ่งที่ควรทำและถ้าเกิดว่าเรามีนะเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งอย่างนี้เรียกว่าเป็นอยู่ในปัจจุบันเหมือนกันนะคือเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะซึ่งในกรณีมันคือธรรมารมณ์อันเนี้ยนะมันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เมื่อเราภาวนานะเราหมั่นเจริญสติเราหมั่นดูจิตมันก็จะเห็นปัจจุบันธรรมบางทีท่านก็ใช้คำนี้นะปัจจุบันธรรมที่มันเกิดขึ้นในใจไม่ว่ากุศลหรืออกุศลดีใจเสียใจปิติโกรธนะก็เห็นมันนะโดยที่ไม่ผักใสอย่างที่พูดไปเมื่อวานอันนี้มันเป็นการอยู่กับปัจจุบันที่ละเอียดนะมันละเอียดที่สุดนะบางทีก็เลยใช้คำว่าเป็นอยู่ในปัจจุบันขณะเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นในเรื่องจิตนะจิตที่รู้ทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรู้ทันเพราะเรามีสตินะเวลาเราเจริญกรรมฐานเนี่ยนะเราพิจารณารูปนามก็เหมือนกันนะอันนี้เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานในการพิจารณาด้วยปัญญาเนี่ยสติก็เป็นตัวกำกับจิตให้มารับรู้หรือพิจารณารูปและนามนะได้อย่างต่อเนื่องมันก็ทำให้สามารถจะเห็นความจริงนะที่รูปนามแสดงออกมาได้จะทำนี้ได้เนี่ยก็ต้องเป็นอยู่ในปัจจุบันขณะหรือว่าจิตเนี่ยนะอยู่กับปัจจุบันนั่นคือว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันมีความหมายที่ละเอียดลึกซึ้งมากมันไม่ใช่แค่ว่าไม่ใช่ความหมายที่ดาดพื้นๆอย่างที่เราเข้าใจหรือว่าที่พูดกันจนกระทั่งมันไม่มีความหมายถ้าว่าเพียงแต่อยู่กับปัจจุบันให้เป็นโอ้มันจะช่วยทำให้ชีวิตจิตใจเจริญงอกงามมากความทุกข์จะน้อยลงแล้วการเห็นธรรมเห็นสัจธรรมเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนเป็นลำดับรวมทั้งการทำหน้าที่ต่างๆก็จะเป็นไปด้วยดีไม่ขาดตกบกพร่องแล้วก็ไม่มีอะไรให้ต้องเสียใจเมื่อถึงวันที่จะต้องละโลกนี้ไปนั้นทำความเข้าใจนะให้ดีนะเรื่องเป็นเรื่องอยู่กับปัจจุบันซึ่งรวมไปถึงการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดและการเป็นอยู่ในปัจจุบันขณะคำนี้เพื่อทำนี้นะโอกาสครับ